ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเราที่พระเจ้าได้ทรงเรียกและรวบรวมพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้พวกเราจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแต่เรามีเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้ามากมายเพราะเราได้เห็นการเติบโตของคริสตจักรผ่านพี่น้องที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเต็มกำลังเพื่อพระเจ้าและนี่คือความภาคภูมิใจที่คณะของเราได้ทำตามพันธกิจที่พระเจ้าตั้งไว้คือพันธกิจแห่งการเชื่อมต่อและเสริมสร้างนั่นเองการพาเด็กที่ได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กเนี่ยคือการสร้างที่ดีมากและคือการสร้างเขาเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่คิดว่าสร้างไม่ผิดทางบางทีอ่ะถ้าเรารอเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปบอกนะว่าต้องเสียสละนะต้องหรือรักพระเจ้าต้องแสดงออกผ่านการรับใช้นะบางทีผู้ใหญ่คิดเยอะการรับใช้เป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าเด็กอ่ะเมื่อมีโอกาสมาคริสตจักรเด็กแล้วเขาเห็นคุณครูปฏิบัติคุณครูสอนคุณครูให้สิ่งดีคุณครูเอาใจใส่เขาจะซึมซับไปโดยอัตโนมัติอ่ะแล้วเชื่อเลยว่าเด็กที่ถูกปลูกฝังมาในคริสตจักรเด็กและเติบโตผ่านบริบทเหล่านี้เขาก็อยากจะมีส่วนดูแลคนอื่นปฏิบัติคนอื่นมาคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้ตอนแรกภาพที่คิดไว้ว่าเป็นโบสถ์เนี่ยก็คือเก่าๆแล้วก็นึกออกไหมครับเป็นเหมือนในหนังแต่ว่าพอเรามาเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคือทั้งบรรยากาศทั้งสถานที่ทั้งการจัดงานทุกอย่างคือเรารู้สึกแปลกใจมากว่านี่คือโบสถ์หรอพอเราเจอบรรยากาศที่ดีครับเราก็รู้สึกอยากมาต่อส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสมาชิกในโบสถ์นะครับอยู่ประมาณ2ปีเต็มซึ่งตลอด2ปีเนี่ยครับผมเป็นผู้รับมานานมากแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้แล้วเรารู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างมันก็เลยเป็นจุดนึงที่ผมรู้สึกตัดสินใจว่าเราอยากถวายตัวรับใช้เมื่อมารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมคะอันแรกเลยก็คือการให้คือการให้ไม่ได้ให้เป็นเงินทองหรือว่าให้เป็นสิ่งของแต่ให้ทั้งให้อภัยให้ความรักหรือแบ่งปันให้กับคนทั่วไปนะคะอันนี้คือการให้แล้วเราก็จะได้รับความสุขกลับมามีคำหนึ่งที่พระเจ้าสอนก็คือให้เราอะรักคนที่ไม่น่ารักอันนั้นก็คือการให้อภัยเหมือนกันเราสามารถรักคนที่เราไม่ชอบได้อะนั่นแสดงว่าเราผ่านการให้อภัยมาแล้วคือพระเจ้าสอนแล้วแบบหนูเข้าใจเลยก็คือเหมือนปลดแอกเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในทุกวันได้เพราะเราไม่มีความโกรธเพราะเรารู้จักให้อยากให้ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาพี่ๆทีมงานก่อนหน้านี้เขาอาจจะได้มีช่วงเวลาที่เขาได้พักสงบกับพระเจ้าบ้างแล้วก็ให้เราไปเป็นตัวแทนในการทำรอบนั้นแทนเพราะว่าพระเยซูทั้งในภาพในพระคัมภีร์พระองค์เป็นผู้ที่ให้ตลอดก็เหมือนที่เราได้สวมรองเท้าคู่เดียวกันกับพระองค์ที่ว่าการให้มันเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับผมมีโอกาสเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อายุประมาณ14นะครับเชื่อประมาณ2ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเรารู้สึกว่าพระเจ้าไปไหนแล้วก็พระเจ้าไม่ได้รักคนอย่างเราแน่เลยเรามีความเข้าใจผิดหลายอย่างนะครับเราก็เลยทิ้งทางพระเจ้าไปตอนนั้นอยู่ประมาณ9ปีใช้ชีวิตแบบไม่มีความหวังไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนะครับสุดท้ายแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยครับวันอาทิตย์ผมก็นั่งเล่น Facebook แล้วก็เลื่อนไปเจอไลฟ์สดของที่ Nexus ธนบุรีนี้นะครับมีโอกาสได้กลับมาผู้นำนมัสการนะครับก็จะพูดขึ้นมาว่าให้เรากลับเข้ามาหาพระเจ้ารู้สึกว่าเราแบบเคยทำผิดพลาดในชีวิตแต่เป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งที่ไม่เคยที่จะแบบด่าเราแม้เราจะทำผิดแค่ไหนเราเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายในพระคัมภีร์ครับว่าได้กลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพ่อแล้วพ่อก็เอาเสื้อคลุมมาคลุมให้กับเราเอาแหวนมาใส่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแบบมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขครับก็ผ่านตั้งแต่ในประตูแรกเรารู้สึกว่ามีความกดดันและการตรวจที่เข้มงวดแล้วค่ะผ่านไปในประตูข้างในอีกมี 2-3 ชั้นจนกระทั่งไปเจอผู้ต้องขังจำนวนมากที่อยู่ในแน้นและในสภาพแน้นมันก็แออัดเราก็คิดว่าคนหนึ่งทำไมถึงจะต้องมีชีวิตล้มลงด้วยแบบนี้ที่นี่ทำไมถึงเป็นจุดจบสำหรับชีวิตเขาชีวิตเขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
จุดเริ่มต้นของพันธกิจลิฟต์อัพชีวิตที่ก้าวต่อไปขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้มีภาระใจที่รักแล้วก็ห่วงใยเด็กๆกลุ่มนี้นี้เป็นเด็กที่คนทั่วไปมองว่าเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมเป็นคนที่สังคมตัดสินแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวพวกเขาแต่แน่นอนที่สุดเด็กพวกนี้จะพบพระเจ้าได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะเราที่จะเป็นผู้ที่หยิบยื่นความรักของพระเจ้าให้กับพวกเขาทุกครั้งที่เราบอกเขาว่าเขามีค่ามากนะพระเจ้ารักเขาและเขาเรียกตัวเจี๊ยบเองว่าแม่ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าแม่เองก็รักพวกเขามากเขามีคุณค่าจริงๆในความรู้สึกของแม่นี่แหละค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนเราไปใส่ความหวังใส่กำลังใจให้กับพวกเขาเจี๊ยบจะพูดกับลูกๆเหล่านี้เสมอว่าอย่าให้ความล้มเหลวในวันนี้หรือความผิดพลาดในวันนี้เป็นจุดจบของชีวิตของพวกเขาสิ่งที่พี่อยากจะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่อเรายืนอยู่บนเวทีเราเห็นบางคนร้องไห้เราเห็นบางคนตั้งใจที่จะนมัสการพระเจ้าจริงๆเราเห็นคนที่เขาเพิ่งมาครั้งแรกเขาสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเขาออกมารับเชื่อเขาสัมผัสได้เขาบอกว่าเอ้ยเขาสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผ่านการนมัสการทุกครั้งที่เราได้ยินสิ่งเหล่านี้หรือทุกครั้งที่มีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกำลังให้กับเราและเรากำลังรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายงานคริสเตียนศึกษาเป็นงานละเอียดงานที่ต้องใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากกับการทำบทเรียนหรือการทำคำสอนต่างๆออกมาเราดีใจมากเวลาที่เราเห็นแบบพี่น้องสักคนนึงฟังคำเทศนาแล้วแบบเขาเอาไปย่อยแล้วเขาก็โพสต์ลง Facebook ถึงคำเทศนาในสัปดาห์นั้นๆอะไรเงี้ยเราทำเบื้องหลังอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบพี่ดีจังเลยคือเขาได้บางอย่างจากคำเทศคำสอนที่พวกเราไปค้นหาตัวอย่างมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจเนาะแล้วก็เรารู้สึกดีใจที่พี่น้องเติบโตจุดแรกเริ่มเนี่ยในการที่ได้มาทำงานมีเดียเนี่ยเราก็เริ่มจากสิ่งที่มีเล็กๆน้อยๆเริ่มจากกล้องตัว2ตัวแล้วก็ของที่แต่ละคนมีเราก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆก็ตอนเข้ามาทำแรกๆเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้มากตัวผมเองก็ไม่ได้จบมาทางด้านสายนี้แต่เมื่อรู้ว่าต้องมารับผิดชอบงานนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็รู้ว่ามันเป็นงานที่จะส่งผลต่อคนได้มากแต่สิ่งที่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดเมื่อมีคนครั้งแรกมีเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจารย์ธนนท์มาบอกว่ามีคนมารับเชื่อผ่านใน YouTube แสดงว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยสิ่งที่พวกเราทําในทีมงานเนี่ยมันส่งผลทําให้คนมาสามารถรับเชื่อได้มีบางคนที่เขาหมดหวังอยากจะฆ่าตัวตายเขาได้เข้ามาดูไลฟ์เข้ามาดูคำสอนใน YouTube เขากลับใจแล้วกลับมาเป็นสมาชิกเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งสำหรับไคสไลน์นะครับมันเป็นภาพที่สวยงามมากของพี่น้องคริสเตียนที่เอาความหลากหลายเนี่ยเอามารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพราะว่าคริสตจักรทั้งในฐานะของบุคคลหรือว่าฐานะของโบสถ์หรือองค์กรเนี่ยเอาของที่ดีที่สุดของตัวเองมาเนี่ยเพื่อให้พระกายของพระเยซูคริสต์ด้วยกันการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆมีการเอาของที่ตัวเองถนัดเนี่ยเอามาแบ่งปันให้คนอื่นใช้นะครับซึ่งทำให้ตรงนี้ไคสไลน์มันเป็นความเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมีความหวังแล้วก็มีความสุขมากในการได้รับใช้ตรงนี้นะครับรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงนำพาให้ได้มามีส่วนร่วมในการเป็นเรียกว่าคณะผู้ก่อการนะคะผู้เริ่มต้นก็จะมีชาวเน็กซัสจำนวนหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องจากบทอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราตั้งใจให้เรียกว่าแพลตฟอร์มนี้แล้วกันนะคะเป็นเหมือนคลังสมองแล้วก็คลังอาหารชั้นดีของพี่น้องคริสเตียนไทยการตั้งคริสตจักรก็สำคัญครับเพราะว่าเรากำลังนำพระพรของพระเจ้าไปสู่คนจำนวนมากแล้วก็ส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าด้วยศิลานี้พระองค์จะสร้างคริสตจักรใช่ไหมครับและพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้ยิ่งเราออกไปเป็นพรมากขึ้นคริสตจักรแม่ยิ่งโตมากขึ้นยิ่งเราออกไปปฏิบัติกิจมากขึ้นเรายิ่งมองตัวเองน้อยลงเรายิ่งมีส่วนเป็นพระพรแล้วเราเห็นจริงๆว่าตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาคนจำนวนมากมีคำพยานจำนวนมากที่ได้คนได้รับพระพรจากการที่คนออกไปพันธกิจเราคงไม่อาจให้ทุกคนได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่พวกเขาได้ทำให้พระเจ้าแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมใช้ผู้ที่ยินดีร่วมเดินทางไปกับพระองค์โดยไม่ขึ้นกับความสามารถหรือประสบการณ์ขอเพียงแค่มีใจพร้อมให้พระองค์ใช้งานในพื้นที่ชีวิตของเรา
พราะเราเชื่อว่ายังมีพื้นที่การรับใช้อีกมากมายที่อยู่นอกกำแพงคริสตจักรซึ่งที่นั่นมีคนอีกมากมายกำลังรอคอยความหวังเหมือนอย่างที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านความทุ่มเทของทุกคนดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตและพร้อมจะฝ่าฟันไป